คลิปนี้นุ้ยจะมาสอนวิธีเปลี่ยนหน้าบัตร Apple Watch ตามเวลาและสถานที่แบบอัตโนมัติจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมได้เลยค่ะสำหรับใครที่มี Apple Watch นะคะแล้วอยากจะเปลี่ยนหน้าปัดระหว่างวันเนี่ยคลิปนี้นุนิก็เลยมีวิธีหรือว่าทริคเล็กๆน้อยๆมาบอกค่ะเกี่ยวกับการตั้งค่าคำสั่งลัดให้ Apple Watch ของเราเนี่ยเปลี่ยนหน้าปัดเองแบบอัตโนมัติตามเวลาและสถานที่มาดูวิธีกันเลยค่ะเดี๋ยวนุนิจะสอนการตั้งค่าคำสั่งลัดเปลี่ยนหน้าปัด Apple Watch ตามเวลาก่อนนะคะวิธีการก็คือก็เข้าไปที่แอปคำสั่งลัดได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็มาที่หน้าการทำงานอัตโนมัติค่ะให้แต่ตรงนี้ค่ะสร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลแล้วเราก็เลือกเป็นเวลาของวันตรงนี้นะคะแล้วเราก็ตั้งเวลาได้เลยเดี๋ยวนุ้งนี้จะตั้งเป็นเวลาประมาณ10โมงค่ะพอเลือกเวลาได้แล้วนะคะเราก็ตั้งเป็นทุกวันจากนั้นค่ะกดถัดไปค่ะกดเพิ่มการทำงานแล้วก็พิมพ์หาคำว่าหน้าปัดนี่นะคะก็จะมีคำสั่งลัดเกี่ยวกับ Apple Watch ขึ้นมาเราจะเลือกคำสั่งนี้ค่ะตั้งหน้าปัดนาฬิกาแล้วเราก็เลือกหน้าปัดที่ต้องการตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นมิกกี้เมาส์ละกันค่ะจะได้เห็นชัดๆจากนั้นนะคะก็กดถัดไปค่ะให้ปิดการถามก่อนสั่งทำงานนะคะเขาจะได้ทำงานอัตโนมัติเลยโดยไม่ต้องถามเราก่อนค่ะเสร็จสิ้นเดี๋ยวตอน10โมงเรามาดูกันว่าหน้าปัด Apple Watch ของเราจะเปลี่ยนไหมนะคะนี่นะคะตอนนี้หน้าปัด Apple Watch ของน้องนิกเป็นหน้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอน10โมงเขาก็จะเปลี่ยนเป็นรูปมิกกี้เมาส์ที่เราตั้งไว้ค่ะตอนนี้เป็นเวลา10โมงตรงนะคะตอนนี้หน้าปัด Apple Watch ของนุ้งนี้ก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนุ้งนี้จะมาสอนสร้างคำสั่งลัดให้ Apple Watch ของเราเปลี่ยนหน้าปัดเองอัตโนมัติเมื่อเราถึงสถานที่หนึ่งนะคะแต่ว่าคำสั่งลัดอันนี้ก็จะมีข้อจำกัดค่ะคือเขาจะดีเทคสถานที่ให้เราจริงแต่เมื่อเรามาถึงสถานที่เนี่ยเราต้องกดสั่งทำงานเองค่ะวิธีการก็คือให้กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะแล้วก็สร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลค่ะเลือกถึงค่ะก็คือถ้าเรามาถึงสถานที่นี้เนี่ยจะทำการเปลี่ยนหน้าปัด Apple Watch ให้เราเราก็เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เราจะมาถึงค่ะตรงนี้ก็จะตั้งเป็นที่ทำงานค่ะเราสามารถเลือกระยะได้นะคะว่าจะให้เป็น100เมตรจากที่ที่เราตั้งไว้หรือว่ามากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าน้องนิกจะตั้งไว้100เมตรละกันค่ะจากนั้นค่ะพอเลือกสถานที่ได้แล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะกดถัดไปค่ะกดเพิ่มการทำงานค่ะแล้วก็ค้นหาคำว่าหน้าปัดเหมือนเดิมเลือกตั้งหน้าปัดนาฬิกาค่ะแล้วก็เลือกหน้าปัดที่เราต้องการตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะตั้งเป็นภาพถ่ายบุคคลค่ะแล้วก็กดถัดไปกดเสร็จสิ้นค่ะพอตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานจริงกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะนูนิก็มาถึงที่ทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีคำสั่งลัดเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเราต้องกดที่คำสั่งลัดค่ะแล้วก็สั่งทำงานอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของคำสั่งลัดอันนี้ค่ะนี่นะคะพอเรากดสั่งทำงานเนี่ยหน้าปัด Apple Watch ของเราก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งไว้เลยค่ะและนี่ก็เป็นคำสั่งลัดในการเปลี่ยนหน้าปัด Apple Watch แบบง่ายๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ้งนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ